นาทีปัญญาสมาอาภาปัญญาโลกัตสมิปัจโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการสนทนาและการฟังสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่กศน.หัวไชนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากกศน.ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้นะครับเกี่ยวกับโครงการอบรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศนะครับแล้วก็มีกิจกรรม2กิจกรรมก็คือกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งผมเป็นวิทยากรแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งซึ่งวิทยากรก็คือคุณโอภาสพรายด้วงปราชญ์ชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับบรรยากาศห้องบรรยายนะครับซึ่งกศน.หัวไชเป็น call center จุดศูนย์กลางซึ่งจะมีการบรรยายแบบ Google Meet นะครับคุณผู้ชมครับด้วยวัตถุประสงค์แล้วนี่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนี่คือประการที่1ประการที่2เพื่อสร้างความเข้าใจนะครับและมีจิตสำนึกที่ดีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อำนวยการกศน.นะครับที่จะมาพบปะพูดคุยและก็ให้แนวทางในการอบรมและก็การนำกฎหมายในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยไปปรับใช้วิทยากรนะคะแล้วก็คุณครูรวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะ71คนใน11ตำบลนะคะก่อนอื่นก็ขอทักทายก่อนนะคะควรชลิกมาครบหรือยังคะ7คนนะหัวใจครูมนขาดอีกหนึ่งนะคะขาดอีกหนึ่งไปเชิญสามีครูทรายขาวสวัสดีครับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง11ตำบล นะครับตัวแทนกศน.ทั้ง11ตำบลซึ่งวันนี้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งนะครับตามโครงการนะครับตามโครงการอบรมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่มาบรรยายวันนี้มีวิทยากร2ท่านก็คือผมจะรับหน้าที่บรรยายเกี่ยวกับหัวข้อพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งต่อจากผมบรรยายเสร็จนะครับก็คือคุณโอภาสพรายด้วงซึ่งจะบรรยายหัวข้ ประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งนะครับคิดว่าวันนี้เราคงจะเติมเต็มในประสบการณ์จากวิทยากรสองท่านที่จะศึกษาค้นคว้ามาแล้วก็มาบรรยายให้ฟังนะครับก็ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนะครับในการรับฟังด้วยการถ่ายทอดด้วยระบบ Google Meet ในครั้งนี้นะครับคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวิทยากรชื่อวิเชียรต้องพริ้งนะครับเป็น DJขึ้นวิทยุ FM 103 MHz แล้วก็เป็นพิธีกรตามงานต่างๆนะครับแล้ววันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากกศน.หัวไชนะครับได้รับเกียรตินะครับเชิญมาบรรยายถ่ายทอดความรู้หลังจากที่เราได้พบกันเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ถือว่าปิดท้ายปิดเกมก่อนการเลือกตั้งในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาบรรยายถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยเรียนท่านผอ.กศน.นะครับท่านผอ.ณัฐยานุ่นทองปกศน.หัวไชแล้วก็คุณขวัญใจปานปารมีธีรจิตนะครับเจ้าของโครงการก็ถือว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนประจำตำบลต่างๆนะครับมากันอย่างมากมายนะครับเกินทะลุเป้านะครับเป้าหมาย71คนแต่วันนี้เรามากันบางตำบลก็เกินเป้าหมายก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีนะครับ
พราะฉะนั้นวันนี้เราจะอยู่กันจนถึงตอนเที่ยงนะครับซึ่งวิทยากรวันนี้ก็พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาเพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ที่จะต่อเนื่องสืบยอดไปถึงวันที่28วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งเป็นวันสำคัญของท้องถิ่นที่พวกเราจะต้องตัดสินใจในการที่จะเลือกผู้นำที่จะไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนให้กับท้องถิ่นของพวกเราเองนะครับโครงการวันนี้ชื่อว่าโครงการอบรมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกฎหมายกับการเลือกตั้งนะครับซึ่งมีกิจกรรม2กิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมการบรรยายวันนี้จะเป็นหัวข้อพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับวิทยากรก็คือผมวิเชียรด้วงคลิปนะครับเดี๋ยวจะกิจกรรม1ก็คือในช่วงเซกชันที่2นะครับก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งนะครับวิทยากรก็คือคุณโอภาสไพรด้วงนะครับซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับประสบการณ์ทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับซึ่งกิจกรรมของวิทยากรวันนี้ก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั่นเองนะครับคำว่าพลเมืองดีหมายถึงอะไรนะครับพลเมืองดีนะครับใครตอบได้ช่วยยกมือหน่อยพลเมืองดีก็คือคิดดีทำดีปฏิบัติดีน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ตามหลักทฤษฎีแล้วคำว่าพลเมืองดีก็หมายถึงว่าพลเมืองดีในที่นี้ก็คือพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยก็หมายถึงเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอัสลามุอะลัยกุมบะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูซายอกะเซเดมออัลลอฮุกีมาแคนะซิมบะริมานอซายอนิมอซียอมะลิกนะครับใครเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามบ้างครับยกมือหน่อยนะครับพลเมืองดีในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมนะครับและคุณธรรมของศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามโซโลฮัตเตอร์ฮิบรูยูดายหรือทุกๆศาสนานะครับเป้าหมายเดียวกันก็คือสอนให้เราทำคุณงามความดีนั่นเองนะครับซึ่งมีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตปฏิบัติตามกฎหมายดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับนั่นเขาเรียกว่าพลเมืองดีในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับอันก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศชาตินะครับและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สาระสำคัญคอนเทนต์หลักๆที่เรามานั่งฟังการอบรมในวันนี้ทั้งสองวิทยากรนะครับเพื่อต้องการกระตุ้นให้คุณผู้ฟังที่เสียสละเวลาอันมีคุณค่าในการดำเนินชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จะได้มีจิตสำนึกร่วมกันในทางสังคมมีจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28ที่จะถึงนี้นะครับยังเหลือวันนี้วันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่28ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันบอกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนับตั้งแต่จนถึงวันเลือกตั้งนะครับ18ปีก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับคำว่าประชาธิปไตยก็ทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับเวลาเรามีการประชุมมีการขอมติที่ประชุมก็ตามหลักประชาธิปไตยจะต้องยอมรับเสียงข้างมากจะต้องยอมรับเสียงข้างมากเขาเรียกประชาธิปไตยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องยอมรับเสียงข้างน้อยเหมือนกันนะครับเพราะหลักเสรีภาพหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมความเสมอภาคจะต้องมีสิทธิเสรีภาพในหลักประชาธิปไตยต้องยอมรับมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องยอมรับที่ประชุมเสียงส่วนน้อยด้วยนะครับปราบเมธีชาวสหรัฐอเมริกานะครับรัฐแคนตักกี้ชื่อว่าอับราฮัมลินคอล์นนะครับผู้ให้บริบท
ให้วาทกรรมว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องปกครองเพื่อประชาชนโดยประชาชนและประชาชนนั่นคืออับราฮัมลินคอนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเจ้าของประชาธิปไตยโดยแท้นะครับในสมัยกรุงสุโขทัยก็จะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับเมื่อลูกมีปัญหาเดือดร้อนก็มาสั่นกระดิ่งนะครับที่หน้าเมืองจากนั้นแล้วเจ้าเมืองนะครับก็จะออกมารับทราบปัญหานะครับว่าลูกเมืองลูกบ้านมีปัญหาเรื่องอะไรก็จะออกมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับในยุคสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีทีนี้พอมาถึงยุคกรุงศรีอยุธยาก็เป็นการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่นะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นคติความเชื่อว่าการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็เป็นความเชื่อว่าอำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะครับอำนาจทรงพระมหากษัตริย์นะครับเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากสวรรค์ตามแนวความคิดความเชื่อแบบลัทธิเทวสิทธิ์หรือนะครับหรือลัทธิเทวองค์การนั่นเองก็หมายถึงว่าสวรรค์เป็นผู้มอบเทวราชเทวสิทธิ์ให้ผู้นำก็หมายถึงกษัตริย์เป็นผู้ปกครองนั่นเองนะครับนั่นคือยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาถัดมาสมัยกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีก็มีการปกครอง2รูปแบบก็คือการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางก็จะเป็นคอร์เซ็นเตอร์หลักๆนะครับที่จะบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็กระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคทีนี้มาถึงการปกครองในยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นการปกครองแบบระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาถึงจุดวิกฤตเปลี่ยนแปลงของการปกครองของประเทศไทยยุคสมัยรัชกาลที่7นะครับจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็เปลี่ยนมาเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2475ล่วงมาแล้วก็ประมาณ80ปีที่ผ่านมานะครับก็เปลี่ยนเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับโดยหลักการโดยคอนเทนต์หลักของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเรานะครับซึ่งก็มี3รูปแบบนะครับมี3รูปแบบก็คือการบริหารราชการแบบส่วนกลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตาม PowerPoint ที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับนี่คือการบริหารราชการแบบส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นส่วนกลางก็หมายถึงว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับเป็นการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดแล้วก็อำเภอนะครับนั่นคือส่วนภูมิภาคทีนี้ผมจะเน้นส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนท้องถิ่นที่เราจะมีการเลือกตั้งในวันที่28พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับที่รัฐบาลได้มีนโยบายแล้วก็กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้เลือกผู้นำเป็นตัวแทนของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับท่านต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตาม PowerPoint ที่ท่านเห็นนะครับดู PowerPoint ประกอบไปด้วยนะครับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือรูปแบบทั่วไปและก็รูปแบบพิเศษรูปแบบทั่วไปก็คือประเภทที่1ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทศบาลและก็องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.นะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เราก็ได้มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็เทศบาลทั่วทั้งประเทศนะครับก็มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับในส่วนของอำเภอหัวไซเรานะครับดังที่อาจารย์วันชัยนะครับได้พูดไปแล้วนะครับว่าเทศบาลในอำเภอหัวไซเรามี3เทศบาลด้วยกันก็คือเทศบาลตำบลหัวไซเทศบาลตำบลหน้าสะตนแล้วก็เทศบาลตำบลก่อเพชรนะครับที่น้องใหม่ที่ยกฐานะจากอบต.มาเป็นเทศบาลก็คือเทศบาลก่อเพชรและเทศบาลตำบลหน้าสะตนนะครับนอกนั้นก็ยังเป็นอบต.อยู่นะครับทีนี้มาถึงที่จะเน้นหนักก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับนั่นคือประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนะครับอบต.นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลคืนอำนาจนะครับให้กับ
ประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยก็คือให้ผู้เข้ารับการอบรมและก็ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้มีสิทธิ์มีเสียงนะครับในการใช้สิทธิ์ของท่านได้ไปเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.หรือสอบต.นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายรายละเอียดเดี๋ยวจะได้ฟังวิทยากรจะมาบรรยายรายละเอียดให้ทราบนะครับนี่ผมเป็นภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวคุณโอภาสไกรด้วงก็จะมาพูดถึงรายละเอียดว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งมันมีอะไรบ้างที่2รูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบพิเศษการปกครองรูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำหลักความโปร่งใสมาใช้ในการบริหารองค์กรนะครับต่อมานะครับหลักการมีส่วนร่วมนะครับ Good Governanceนะครับการบริหารจัดการที่ดีจะต้องมีประชาชนมีชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมนำพัฒนาชุมชนไปสู่ความเจริญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นและหลักความคุ้มค่านะครับนั่นคือหลักการบริหารของราชการแผ่นดินเอาเสียเวลานะครับผมคงจะยุติการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอสวัสดีครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข0841 8155 0841 8155นะครับ